เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่40แล้ว40เขาบอกว่ายังไงมาได้ไกลแล้วนะแสงความยาวคลื่น500นาโนเมตรให้แลมด้ามาตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวนี่เป็นเรื่องสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 0.01 ซมดีเล็กเนาะจงหาระยะห่างระหว่างแถบมืดระยะห่างระหว่างแถบมืดลำดับที่1เอาอีกแล้วเนาะมันก็เหมือนข้อที่แล้วปะ n 1ซึ่งอยู่ทั้ง2ข้างของแถบสว่างกลางบนฉากซึ่งห่างออกไป 1.5 เมตรก็คือดีใหญ่ดังนั้นข้อนี้ก็คือที่หาก่อนข้อนี้มันก็คือถามเหมือนเดิมเลยเนาะมันก็ถามระยะระหว่างแถบมืดหา 2x เนี่ยแหละแน่นอนเลยหา 2x แล้วเขาก็ให้ช้อยมา 0.75 1.5 36นี่ไงสังเกตปะช้อยเนี่ยมันจะเป็น2เท่าของกันแล้วกันสังเกตนะ 0.75 1.5 36อย่างเงี้ยมันเป็น2เท่างั้นลึกๆอ่ะน้องก็แอบดาวไว้ก็ได้ว่าไม่แน่มันน่าจะสองอันเนี้ยน่าจะเป็นคำตอบมากกว่าเพราะว่ามันถาม 2x แบบเวลาน้องคิดเลขอ่ะน้องจะได้ค่า x มาเรามักจะตอบเลยทางนั้นที่โจทย์อ่ะมันถาม 2x เขาก็เลยมักจะหลอกอันนี้พี่เดานะมันอาจจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้ก็คือระหว่าง2อันเนี้ยพี่เลือกที่จะตอบฝั่งนี้เพราะว่ามันเป็น2เท่าของอีกฝั่งอันนี้น่าจะเป็น x อันนี้น่าจะเป็น 2x พี่ก็เลยเดาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันข้อนี้ก็กลับมาสลิตเดี่ยวแล้วกันเดี๋ยวนะพี่จะให้น้องทวนอันนี้อย่าลืมว่าน้องรู้อุปกรณ์ก่อนว่าคืออะไรข้อนี้เป็นสลิตเดี่ยวแสดงว่าน้องต้องใช้สูตรการเลียวเบนซึ่งแบ่งเป็นแถบมืดกับแถบสว่างข้อนี้เขาถามแถบมืดน้องก็ต้องใช้สูตรนี้สูตรแถบมืดสูตรแถบมืดก็คือ d ไซน์เซต้าเท่ากับ dx ส่วน d เท่ากับ n แลมดาข้อนี้ไม่ได้ให้เกี่ยวกับมุมมาแสดงว่าต้องใช้ dx ส่วน d เท่ากับ n แลมดาพี่โน้ตไว้ก่อนแถบมืดแรกด้วยก็ต้องเป็น n เท่ากับ1ให้อะไรมาบ้างล่ะลัมด้าเป็น500นาโนเมตรก็ต้องเป็น500คูณ10กำลังลบ9เมตรให้อะไรมาอีกให้ดีเล็กสลิตมีความกว้าง 0.01 ซมเซนติคือ10กำลังลบ2เมตรให้ดีใหญ่เท่ากับ 1.5 เมตรแล้วก็ n เท่ากับ1ครบแล้วเนาะแล้วก็หาว่า x เนี่ย x ของเราอะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมแถบมืดที่1 x เป็นเท่าไหร่เราค่อยมาหา 2x แล้วกันพี่ตั้ง dx ส่วน d เท่ากับ n ลัมด้าพี่แทนค่ะ d เล็กเป็น 0.01 คูณ10กำลังลบ2 x เราอยากรู้ส่วนด้วย d ใหญ่เป็น 1.5เท่ากับ n เป็น1แลมด้าเป็น500คูณ10กำลังลบ9เห็นเปล่าพี่เห็นอยู่ละเขียนอาจจะเขียนเล็กไปนิดนึงก็เสร็จปุ๊บพี่ทำไงดีพี่แปลงตรงนี้ก่อน 0.01 ก็คือ10กำลังลบ2เหมือนกันปะดังนั้นอันนี้มันก็จะเป็น10กำลังลบ4พี่ย้ายข้างเลย x ก็จะเท่ากับ500คูณ10กำลังลบ9พี่ย้ายอันนี้ขึ้นไปก็จะเป็นคูณด้วย 1.5 หารด้วยตรงนี้ข้างบนคือ10กำลังลบ4ใจเย็นๆนะก็ x ก็เราก็เอาอันนี้มาคูณกันก็ได้500กับ 1.5 1.5 คูณ5ได้ 7.5 ใช่ไหม 7.5 ใส่0 2ตัว 7.5 มันก็จะเลื่อนเป็น75ใส่0อีกตัวเป็น750x ก็จะเป็น750คูณไม่ต้องคิดเหมือนพี่ก็ได้นะใครถนัดแบบไหนก็คิดเพราะว่าพี่ก็อาจจะคิด
ไม่เหมือนน้องอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ก็จะได้750คูณ10กำลังลบ5ทีนี้เดี๋ยวนะโจทย์ถามพี่หาจุดหมายปลายทางก่อนพี่ลืมดูอ๋อมันติด10กำลังลบ2อะไรแบบนี้ใช่มั้ยอย่างน้องอ่ะมองละน้องจะเริ่มมองข้อนี้ซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการ 2x พี่ปรับให้เป็น10กำลังลบ2ทั้งหมดแล้วกันมันก็จะเป็น10กำลังลบ2มันมากขึ้น 1,000 ใช่มั้ยแสดงว่า750หาร 1,000 ก็จะเป็น 0.75 นี่ไงนี่แหละคือค่า x นี่ไง 0.75 คูณ10กำลังลบ2คือช้อยแรกเลยแต่ว่าเนี่ยมันหลอกน้องข้อนี้ข้อถามระยะระหว่างแถบมืดมันต้องเป็น 2x นี่ไงที่พี่เราเลยอันนี้หลอกฝั่งนี้แหละหลอกแล้วก็เราต้องมาตอบระยะ 2x ก็ต้องเป็น 1.5 คูณ10กำลังลบ2นี่แหละเป็นคำตอบเราข้อนี้เราก็จะตอบช้อยที่2กันดังนั้นข้อนี้ไม่มีอะไรนะก็ถามเหมือนเดิมก็คือแถบมืดอะลำดับที่1มันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็มีแค่เรื่องหน่วยต้องระวังแล้วก็ระวังอันนี้ที่สุดเลยก็คือเขาไม่ได้ถาม x เขาถาม 2x เนี่ยแล้วน้องก็ดูช้อยถ้าว่างอย่างเนี้ยน้องพยายามวงไว้ก่อนว่าย้ำไว้ว่าน้องดูแนวโน้มว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าซึ่งข้อนี้มันหลอกจริงๆข้อนี้ตอบลบ 1.5 คูณ10กำลังลบ2เมตรหรือว่าช้อยที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันหลังเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ